ผ่านมาได้ยังไงรถทัวร์สี่คันนี้มีสายรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนต่างด้าวเนี่ยหลบหนีเข้ามาปรากฏว่า4ี่คันนี้เป็นร้อยคนเน่ยเป็นออชาวเมียนมาหมดเลย<ฆ>มีคนไทยแค่2คนอุ้ย4ี่คันผ่านจุดตรวจมาได้ยังไงดูคลิปนี้หน่อยฮะย p ยูพสโชว์มี นี่แหละครับตำรวจทางหลวงก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเป็นคนต่างด้าวนะครับนั่งอยู่บนรถทัวร์บริษัทบุษราคำทัวร์ต้นทางจากแม่สายปลายทางที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าถูกจับกุมได้ครับแถวแถวทางหลวงหมายเลข101ช่วงจังหวัดแพร่ตอนประมาณสัก5าทุ่มเมื่อคืนนี้จุดนี้ สกัดรถทัวร์ได้3าคันนะครับนอกจากนี้เนะี่ยมันมีอีกคันหนึ่งไปสกัดได้บริเวณรอยต่อจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์ครับการจับกุมคือมันมีสายข่าวรายงานบอกเดี๋ยวจะมีต่างด้าวนะหลบหนีจากประเทศเพื่อนบ้านจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางรถทัวร์จากอเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมีการประสานตรวจรถคันที่ต้องสงสยัยเจ้าหน้าที่ก็ไปสะดุดตาก,กับรถทัวร์โดยสารปกติแล้วรถทัวร์ มันก็เดินทางเรื่อยๆใช่ไหมคือไม่ได้เหมาใช่ไหมไม่ได้เหมารถทัวร์มาใช่ไหม,ไมไคือซื้อตัวต๋วขึ้นมาไม่แน่ใจว่ามายัางไงเพราะว่ารถทัวร์จากต่างจังหวัดมันก็จะมีทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นมั่งรอบดึกมั่งช่วงเช้ามั่งก็เป็นประจำอา้าวแต่ปรากฏคราวนี้ใช้รถทัวร์มา4ี่คันแบบนี้เลยนี่แหละครับแล้วขอเขาตรวจคน้นเจอจริงๆนะครับ การจับกุมครั้งนี้เนี่ยเจอแรงงานชาวเมียนมาจากรถทั้งหมด4คันก็คือ101คนครับโดยเฉพาะรถคันแรกที่สกัดได้เป็นชาวเมียนมาทั้งคันมีคนไทยเพียงแค่2คนเท่านั้นทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้องมีแต่หนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตส่วนใหญ่หมดอายุด้วยอ้อาวนี่แหละฮะ หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊แรงงานเหล่านี้เนี่ยเขาซื้อตั๋วรถทัวร์ได้ยังไงเพราะตามปกติแล้วการซื้อตั๋วรถโดยสารต้องใช้แบบประจําตัวประชาชนของคนนั่งใช่ไหมต้องยืนก่อนแล้วก็ซื้อแล้วก็ได้ตั๋วมาเป็นการตรวจสอบเอ๊มันมีการตรวจสอบของขนส่งหรือเปล่านะครับว่าหรือว่าต้นทางคนที่มาซื้อตั๋วเนี่ยคือใครเอาบัตรมาซื้อย,อยังไงบ้างทีมข่าวใหญ่ของเราตรวจสอบไปเจอกลโกงครับเรื่องนี้ปรากฏเอ้ามันทําเป็นขบวนการ มันจะมีนายหน้าชาวเมียนมาประจําการที่กรุงเทพมหานครให้ลูกน้องซึ่งเป็นชาวเมียนมาเนี่ยไปดําเนินการซื้อตั๋วผ่านบริษัทนายหน้าคนไทยที่ขนส่งแม่สายเชียงรายใช้เอกสารคนไทยที่ถูกต้องมีเลขบัตรทุกอย่างครบถ้วนทุกที่นั่งอเอาง่ายๆก็คือสวมสิทธิ์ไงนี่แหละฮะแต่ทีนี้พอตอนขึ้นรถมาเจ้าของบัตรประชาชนที่เอามาซื้อเนี่ยก็ล่องหนก็ปรากฏก็กลายเป็นต่างด้าวขึ้นมานั่งแทนนะครับ เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจตัวโดยสารก็เลยไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นชาวเมียนมาเพราะไม่มีการคัดกรองผ่านการซื้อตั๋วที่ถูกต้องเขาก็โชว์ตั๋วให้ดูแค่นั้นเองอ๋อมีตั๋วมีตั๋วนะแล้วก็ผ่านไปคนขับรถทัวร์เขาอ้างแบบนี้ผู้โดยสารทุกคนขึ้นมาจากสถานีโดยตรงนะครับก็ตรวจตัวรถใครที่มีก็ให้ขึ้นมาไม่ได้ตรวจสอบอย่างอื่นว่ารับมาจากต้นทางที่อำเภอแม่สายนะครับมีบางส่วนขึ้นที่จังหวัดเชียงราย1ิกว่าคนส่วนรถคันอื่นเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าไม่รู้จริงๆครับ ตำรวจสอบสวนชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองมานะครับบอกแบบนี้มีนายหน้าเนี่ยเป็นคนซื้อตั๋วรถให้ต้องผ่านแดนมาทําเอกสารอย่างถูกต้องแล้วก็มารับตั๋วรถทัวร์จากนายหน้าที่ซื้อให้ไว้แล้วก็ขึ้นรถจ่ายมัดจ,จําไปแล้ว1 0 0 0 0บาทครับเ <c oughs> หลือจ่ายปลายทางอีก1 8 0 0 0บาทโอ้โหนี่2 8 0 0 0เลยนะ <c oughs> เราคุยกับผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับสองคนไทยที่โดยสารมากับรถคันแรกบอกตอนแรกคิดว่ามันมีคนไทยหลายคนแต่สุดท้ายทําไปทํามาทั้งคันมีคนไทยอยู่สองคนก็ตกใจนะครับได้ยินเขาคุยกันในรถเนี่ยเป็นภาษาเป็นชาวเมียนมาเนาะภาษาพาม่าเนาะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะจังเลย <ฮะ S 1> ทั้งๆท,ที่ขึ้นรถที่อำเภอแม่จนันเดินทางเขาที่กรุงเทพมหานครลองฟังเสียงดูนะครับใจะนี่นั่งมาที่ได้ผมเนื่อคนไทยหลายคนอย่างนีง้ ตอนสุดท้ายเป็นไงคะสุดท้ายมีแค่สองคนเลยทั้งคันเลยนะ<ช>มีคนไทยสองคน<ช>มีมมีเรากับคุณทนนั้งใช่อ๋อรู้สึกตกใจไหมเพอาะรู้ว่ามีคนไทยสองคนใช่ตกใจทั้งคันนะทำไมไม่มีคนไทยเลยเราลองเนี่ยฮะคุณผู้ชมเคาะเครื่องคิดเลขดู28,000บาทใช่ไหมแล้วก็เจอ101คน2องล้านแแสนสองหมบาทค่ะค่า,าดำเนินการอะ่ะเนี่ยแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะ สองเกือบสามล้านบาทอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะความคืบหน้าทางด้านของคดีน,นะครับรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ก็บอกว่าเบื้องต้นคัดกรองจากการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรหากอยู่ในระยะเวลาถือว่าสามารถเดินทางได้อ ถ้ามีพาสปอร์ตไม่หมดอ,อายุนะแต่ส่วนหนึ่งก็มีพาสปอร์ตวีซ่าแรงงานครับส่วนหนึ่งจะเป็นพาสปอร์ตที่ระบุวันบางส่วนก็มีเป็นบัตรผ่านแดนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะครับซึ่งอนุญาตให้อยู่เฉพาะที่อำเภอแม่สายออกนอกพื้นที่ไม่ได้คุณจะมาจากแม่สายเข้ากรุงเทพมหานครแบบนี้ไม่ได้นะครับส่วนคนที่ลักลอบข้อมืองอย่างผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบคัดกรองแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายผลักดันกับประเทศต้นทางต่อไปนะครับ อันนี้สายข่าวรายงานจนจับได้นะคะ<ช>เป็นร้อยเลยนะนยและที่ยังสกัดจับไม่ได้อีกแต่ละวันเน่ยลักลอบเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแบบนี้ระาแรงเขานะคะอาจจะถูกกับบ้านเราหรือไม่นะ